ช่วงนี้เสนอตอนลิงปิดบัญชีโอ้ยคุณน่ารำคาญแบบนี้เนี่ยน้ำไหลจอก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 เงี้ยเราไปทำอะไรได้เนี่ยตะพวงว้าวโอ้ยอะไรลักหนาเนี่ยดูน้ำแกสิเนี่ยมันไหลแค่เนี้ยเดี๋ยวก่อนแล้วก่อนแก้ไปอย่างๆไปนี่สกุลไลต้องซื้อใหม่แล้วขันเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินเสียงไก่ขันยังได้ยินขันไม่มีไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วทำไมแกไม่เอาไก่มาล่ะโอ้ยอะไรเขาแกนักหนาเนี่ยบ่นจริงนี่แท้จะรู้ว่าแกบ่นอย่างนี้นะฉันไม่ไปขอแล้วไม่ให้แม่ไปขอนะบอกตรงโอ้ถ้าไม่ให้ฉันบ่นเนี่ยก็ไม่อยากเอาแกเป็นผัวหรอกอะไรมาบ่นไหมล่ะอะไรนักหนาเนี่ยก๊อกน้ำเนี่ยน้ำไหลจ้อง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 อย่างงี้ฉันบอกแกไว้ซื้อก๊อกมาเปลี่ยนแกก็ไปซื้อก็ไปซื้อก๊อกแล้วไปพอไปถึงร้านปุ๊บเขาเขียนบอกงดเชื่อฉันก็เลยกลับเพราะว่าถ้าเข้าไปบอกว่าซื้อก๊อกมันก็ไม่เชื่อเพราะมันเขียนบอกงดเชื่อโอ้ยเขาห้ามติดเลยซื้อเงินสดจะโง่ไปถึงไหนเนี่ยไม่รู้โอ้ยอย่างเนี้ยเนี่ยไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยบอกให้เปลี่ยนมันดับบอกให้ซื้อมาเปลี่ยนก็ไม่ซื้อเมื่อวานไปร้านหลอดไฟแล้วมันเป็นตู้เป็นประตูกระจกมันเขียนบอกเลื่อนฉันก็นึกว่าวันนั้นมันไม่เปิดมันจะเลื่อนไปเปิดวันอื่นโอ้ยมีหูไม่กั้นหัวไม่มีสมองเลื่อนเนี่ยคือใช้แบบเลื่อนไม่ต้องดึงไม่ต้องพักโอ้ไม่บอกก่อนเนาะโอ้ยจะต้องบอกซะทุกอย่างเลยแล้วยังไงเนี่ยเรื่องรถเรื่องราคาราคาซักอีกอ๋อรถมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันก็เลยไปที่อู่มันบอกว่ารับสมัครช่างยนต์ฉันก็นึกว่าไม่มีช่างฉันก็ขับกลับเขาสมัครช่างเพิ่มไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีช่างยนต์โอ้แล้วนี่เรื่องบ้านชงบ้านเช่าอีกอ๋อไปแล้วมันเขียนบอกขายหรือเช่ามันยังลังเลไม่รู้ว่าขายหรือเช่าฉันก็ไม่อยากไปยุ่งฉันคุยกับแกฉันปวดหัวมากเลยนะนี่ก็ปวดเลยนะเออก็ปวดไงมีผัวอย่างแกมันปวดหัวตกลงวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันรถลาใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ไปไหนก็ไม่ได้ทำไมไปไม่ได้อะทะเบียนขาดไม่มีกาวใครฉีกทะเบียนวะมันขาดไปไหนไม่ได้มันเดี๋ยวรวดจับเออใช้กาวแปะได้เหรอไม่มีกาวแล้วไงอ่ะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรนอนผึ่งพัดลมอยู่บ้านเอาเป็นว่าแกอยู่บ้านเดี๋ยวฉันไปต่อทะเบียนเองตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนบอกให้ทำก็ไม่ทำทำอะไรจ้าเมื่อคืนทำก่อนนะต่างหัวเตียงไงมันตกอยู่อ๋อทำก่อนเออแกอยู่บ้านแล้วฉันไปต่อทะเบียนให้ได้เรื่องนะวันนี้แม่ยายแหววเมียฉันนี่ช่างรู้ใจจริงๆเลยรู้ว่าฉันชอบผลไม้ชนิดนี้เฮ้ยไม่น่าเชื่อฮัลโหล Where you come from What is your name แกคุยกับใครอ่ะคุยกับฝรั่งอ่ะสิอ้าวแล้วมีดก็ไม่เอามานี่ไงโอ้ยยืนมันดีๆหน่อยแหมหัวก็งอกฟันก็จะไม่เหลือเดี๋ยวจะโดนเข้าไปอีกเนี่ยจะดูได้ไหมเนี่ยเออก็ยืนให้มันดีๆแล้วกันเอาช้อยหน่อยช้อยหน่อยอาหารก็แพงมึงเธอแกล้งทำแต่พวงบนอะไรจะไปไหนล่ะบนไปเรื่อยมาจากข้างหลังจะไปข้างหน้าเนี่ยมาเข้ามาคุยข้างในก่อนจะไปข้างหน้าข้างหลังอะไรก็มาเข้ามาก่อนทั้งนั้นแกต้องออกไปก่อนแล้วก็เข้ามาทีหลังฉันจะได้เข้าก่อนอะไรของแกจะพวงเข้ามาเข้าได้นะเออมาเข้ามาเข้างี้ได้ไหมไม่ได้เข้าไปได้ไม่ได้เออเข้าไม่ได้นู่นไปเข้านู่นประตูนู่นเข้าทางประตูเอออยู่หลังทำประตูไว้ตรงนี้จะได้เดินใกล้ๆบ้านฉันมันกว้างขวางพอจะไปนั่งนู้นโอ้ยไม่อ้อมไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้ำมันหมดไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อ้อมนิดเดียวยังไม่หมดหรอกโอ้ยเมื่อวานไปฟาร์มจระเข้ฝรั่งตกลงไปใส่ตัวไอ้เข้ไอ้เข้ไม่สนใจเฮ้ยทำไมอ่ะมันไม่หิวเหรอไอ้เข้มันไม่กินผลไม้เอาไม่ใช่ฝรั่งที่เป็นคนเห็นแล้วนึกออกโอ้แม่จ้ะนั่งเฉยทำไมนะเพื่อนฉันมาไปเอาน้ำเอาท่ามาให้เขากินเอาแต่น้ำนะท่ามันต้องเดินเรือได้ด้วยได้เอาน้ำอย่างเดียวนะคลองเลยไหมล่ะเฮ้ยคุ้มใจเว้ยคุ้มใจเรื่องอะไรวันนี้จะไปต่อภาษีแล้วโหไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะวันนี้รถก็ติดด้วยมันลำบากเนาะการเข้าไปในที่อย่างนั้นนะคนเยอะนี่แกจะไปต่อภาษีที่กรมขนส่งใช่มีหัวไว้เน่งโดยเฉพาะเลยนะแกเนี่ยเอาไว้กันหูด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปต่อที่นู่นแล้วไม่ต้องไปต่อกรมขนส่งแล้วนี่เมื่อเช้ามีลิงก์เข้ามาเนี่ยเขาให้กรอกเนี่ยสำเนาทะเบียนรถเลขบัตรประชาชน13หลักโอนเงินเท่านั้นจบแป๊บเดียวไม่เกิน5วิเฮ้ยทำมันไวขนาดนั้นยังมีลิงก์เหลืออยู่ไหมลิงก์อ่ะลิงก์แม่จะปิดทำไมบัญชีนี้อ่ะก็แกน่ะโอนเงินให้แม่ทุกเดือนบัญชีนี้อ่ะเงินเพียงบัญชีเลยเหรอวะแค่นี้ก่อนลูกแค่นี้ก่อนต
้าหน่อยอะไรเมื่อเช้าแกบอกว่ามีลิงก์จากขนส่งส่งมาน่ะแกกรอกอะไรไปบ้างเอ้าก็กรอกทุกสิ่งทุกอย่างนะสำเนาทะเบียนรถนะแล้วก็เลขบัตรประชาชน13หลักหมดเอ้าก็กรอกไปหมดแล้วไม่ใช่แกกรอกไปแค่นั้นน่ะเงินหมดบัญชีเลยจะเป็นลมจะทำไงดีจะเป็นลมทำไงดีเดี๋ยวไปรักษาในห้องไปไหมไปเยอะ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 ไปเมียฉันก่อนจะกอกอะไรอ่ะจะทำไมไม่ดูให้มันดีๆก่อนกอกอะไรมั่วซั่วไปเนี่ยฮะเฮ้ยผู้หวังแกนะฉันไม่รู้เนี่ยงานหมดบัญชีเลยทำยังไงคนเลยตัวหวังเมียเมียฉันจะทำยังไงแกถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครอ่ะก็เขาส่งลิงก์มาฉันกรอกฉันก็กรอกไปหมดแล้วอย่างนี้ฉันผิดเหรอผิดตำรวจผิดไหมเออผิดสิไม่ผิดเอ้ยผิดไม่ผิดไม่ผิดทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยมันเรื่องอะไรสวัสดีครับพ่อปู่ฤาษีไม่ใช่นะคนละคนนะมาเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องอะไรก็ตาหน่อยจะแซ่เนี่ยขนส่งก็ส่งลิงก์อะไรมาเนี่ยกรอกหมดเลยเงินหมดบัญชีเนี่ยจ้าเหรอแล้วนั่นหน่อยเนี่ยไปกรอกอะไรบ้างข้อมูลอ่ะก็กรอกเลขทะเบียนรถแล้วก็บัตรประชาชน13หลักโอ้ยโอนเงินแค่นั้นก็จบแล้วมันไม่จบเลยดิยังไงอ่ะหลายคนนี่คือกรอกเลขบัตร13หลักมันสามารถเข้าข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนคนได้และกรอกเลขรถไปปุ๊บเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าที่กรมการขนส่งทางบกว่ามันมีการแก้ไขในระบบหรือเปล่าเพราะปัจจุบันเขาเก็บข้อมูลเนี่ยในระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยอยู่ถ้าโอนไปเป็นคนภายนอกทำไงอ่ะเออทำไมนั่นหน่อยทำอย่างนี้อ่ะก็ผิดไงผิดไงผิดเป็นใครฮะผิดเป็นครูคือผิดบ่อยอีกนี่เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วจะไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนปอทเลยซึ่งเขามีหน้าที่สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเลยดำเนินคดีตามพรบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีการแก้ไขใหม่แล้วปี60โทษหนักมาตามมาตรา12แล้วตามวรรค3เนี่ยผู้ใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำลายเข้าข้อมูลหรือมีชอบเนี่ยโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทเชียวนะตรงนั้นเออต้องได้ไปดำเนินคดีที่เอออย่าไปช้าแล้วรีบไปแจ้งความครับดีมั้ยดีฮะต้องดีสิไม่ดีได้ไงแล้วก็ดูข้อมูลไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วต้องได้ไปแจ้งความต้องไปแจ้งแล้วก็ติดตามที่กรมการขนส่งทางบกอีกว่ามีการแก้ไขยังหลายคนเป็นแบบนี้นะก็คือนึกว่าการกรอกข้อมูลตัวหนึ่งส่วนตัวนะนะข้อมูล13หลักอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันพวกไอ้มัจฉาชีพเยอะมากเลยมิจฉาแล้วก็คือมันก็พยายามเนี่ยใช้วิธีแฮกเกอร์เข้าไปไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงในระบบคอมพิวเตอร์เช่นเรื่องของหนึ่งเลขบัญชีธนาคารก็ดีนะฮะหรือข้อมูลส่วนตัวของเราที่พ่อได้บัตรประชาชนเรา13หลักเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้หมดเลยฉะนั้นท่านอาจจะถูกหลอกเหมือนดังนัดหน่อยจนถูกป้าแหววจะดึงหูยาเลยนะครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดียิ่งนะครับดูข้าโง่แล้วจะไม่เสียข้าโง่ไปแจ้งความกันเถอะไปรถผมนะพร้อมทุกอย่างแอร์วิทยุแม็กแต่ไม่มียางอะไรใช่ไม่มียางอะไรแอร์ไม่มีผมยังเปิดกระจกได้วิทยุไม่มีผมยังร้องเพลงได้ลองเซ Hello เป็นไง